รีวิวหมัดใหม่นะครับผมหมัดไม่รู้มันอ่านชื่อว่าอะไรเหมือนกันชื่อมันอ่านยากมากเลยใครอ่านได้ก็เขียนซับไทยผมนะหมัดอันนี้มันได้จากการตีเลเวนทานนะครับผมแล้วก็เอาหัวใจมันมาให้มอนใต้เกาะใหม่ครับเดี๋ยวสอนละเอียดผมจะทำแยกไว้อีกคลิปนึงตอนนี้มาลองรีวิวหมัดมันกันนี่ถ้ายืนมันก็จะประมาณนี้แอ๊กๆหน่อย F1 มันตีไปประมาณ4ฮิต5ฮิตนะครับผม F1 มันกว้างมากเวลาคลิกนี่มอนแทบเดินชนเราไม่ได้เลยเดี๋ยวลองตีมอนให้ดูเห็นไหมมอนมันจะไม่โดนไม่เดินไปถึงเราเราจะต่อยมันแล้วมันจะกระเด็นกลับไปก่อนเพราะหมัดมันตีกว้างมากเดี๋ยวลองดูสกิล1สกิล1นี่ใช้มาร์ทแค่125เองแต่ผมว่าโกงมากเดี๋ยวให้ดูโกงว่าอะไรเดี๋ยวให้มันตีลดเลือดของมันลดสักเกือบครึ่งดูแป๊บนึงโอเคประมาณนี้แล้วถ้าใช้สกิล1โดนนะสกิล1มันจะดูดเลือดค่อนข้างเยอะเลยได้เมจมัน 4,000 กว่าแต่มันเด้งเลือดเราเพิ่มอีกมาดูสกิล2ต่อนะสกิล2เป็นการเหมือนข่วนนะแบบเหมือนนิซึโกะในดาบพิฆาตอสูรคล้ายๆกันเลยข่วนมันก็ผมว่าเอาไว้ปิดคอมโบได้ได้อยู่สกิลนี้ใช้มาแค่250นะเดี๋ยวใช้แซมอนอีกตัวให้ดูโอเคต่อมาเป็นสกิล3นะครับใช้มาร์คแค่350ไม่แค่หรอกก็เยอะมาก350มันจะดึงเข้ามาแล้วก็มันติดหนามไว้ที่ตัวเนาะแล้วก็จะมีหนามพุ่งออกมาตีสร้างเดามิด2ฮิตนี่ดึงมาฮิตบ็อกซ์มันค่อนข้างกว้างนะปลาแบบหลับตาปลาก็โดนอ่ะแล้วก็มันสามารถใช้ได้อีกแบบนึงเผื่อแบบปลาไม่โดนจริงรอโคดาวน์หนึ่งโอเคถ้าปลาวืดแบบวืดขนาดเนี้ยมันก็จะสร้างบอลกลมๆมาแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะไม่มีหนามติดตัวเหมือนถ้าปลาโดนเนาะแต่ก็พอแก้ได้โอเคก็รีวิวจบไปแล้วเนาะส่วนวิธีการทำผมจะรีบลงนะไม่รู้ว่าจะทันวันนี้ไหมถ้าไม่ทันก็ผมลงพรุ่งนี้แหละก็ฝากติดตามหน่อยช่องนี้ก็น่าจะเพิ่งเริ่มใหม่เนาะส่วนใหญ่ก็จะลง PVP อะไรประมาณนี้ขอบคุณครับ